ทอมเมนเชตเคเนี่ยผมติดตามอยู่นะอ๋อสนุกครับผมก็ติดตามข่าวข้นคนอ้วนไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ได้เจอนานเลยเชษฐ์เคครับผมเชษฐ์เคใช่ฮะถ้าหลายคนจำได้เนี่ยคลิปในตำนานก็มีคลิปหนึ่งเจฟคีพูดภาษาโคราชเลยช่างแม่งอายกูไม่สนละเจฟคีครับใช่เป็นคลิปเดบิวต์ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาในยืนเดี่ยวเลยนะผมดูคุณเหมือนเป็นไอดอลของผมโอ้ยขอบคุณครับเรื่องจริงเอาแนะนำตัวให้กับผู้ชมหน่อยครับผมก็เชษฐ์เคนะครับปัจจุบันก็หันไปทำช่องทางของตัวเองนะฮะทั้งใน Facebook IG แล้วก็ TikTok นะครับผมชื่อ3ช่องทางก็คือใน TikTok เชษฐ์เคส่วนใน Facebook กับ IG คือขยี้ผู้ติดตามเยอะไหมผู้ติดตามถ้าทั้ง3ช่องทางรวมกันก็1ล้าน6แสนแล้วครับกูก็ว่าแล้วทำไมไม่ค่อยมายินเดียวอยากมาอยากมาได้ดีแล้วนี่เองได้แต่ผมเกิดจากยินเดียวที่นี่ทำคลอดผมเลยเอาพี่ไปด้วยเอางั้นเลยนะอย่ามีเป็นล้านอย่ามีเป็นล้านเหมือนกันได้วันนี้วงล้านรายการวงล้านครับรู้กติกาแล้วใช่ไหมครับเคยดูมาหลาย EP เหมือนกันครับผมศึกษามาอย่างดีการทำโทษเนี่ยเดี๋ยวเป็นกินมะนาวกับวันนี้เพิ่มอันนี้มานิดนึงน้ำอมฤตเป็นน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละอ๋อน้ำเปล่าแต่ว่าดองไว้เป็นน้ำเปล่าที่ดองไว้งั้นเดี๋ยวเรา acting มาสีหน้าไปแทนได้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 เดี๋ยวผมเป็นคนเริ่มก่อนแล้วกันโอเคครับผมเนี่ยเล่น Tinderแล้วก็คุยกับผู้หญิงคนนึงโหยน่ารักมากเลยอ่ะสวัสดีเข้าไปสวัสดีครับแล้วเขาก็บอกกลับมาว่าไม่คุยนะคะไม่ชอบคนอ้วนอ้าวเฮ้ยเราก็เฮ้ยรูปเราที่ลงตอนเราผอมอ่ะแล้วเขารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาถามนี่ผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมอ้วนนะคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยครับคุณเป็นเพื่อนผมหรือเป็นไส้ศึกหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงไอ้เหี้ยมึงพิมพ์ผิดสวิตดีครับนิ้วอ้วนนิ้วเบียดนิ้วเบียดเออเอาเดิฟพี่เคยดูเรื่อง The Lord of the Ring หรือ The Hobbit ไหมอุ้ยผมนี่แฟนคลับมันจะมีเผ่าพันธุ์เยอะแยะมากมายมีออกมีคนแคะใช่มีเผ่าเอลฟ์นู่นนี่แต่มันมีเผ่านึงที่เรียกได้ว่ามันมีตำนานแย่คือเผ่าคนแคะนั่นแหละที่เป็นเหมือนตัวเอกของเรื่องเรื่องราวมันเกิดขึ้นในอาณาจักร Middle Earth ในแบบ The Lord of the Ring เลยอ๋อผมรู้จักคือคนแค่2คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วทีเนี้ยเค้าไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนคนแค่เนี่ยนะใช่ครับก็เลยแบบนัดกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปบาร์ของพวกชาวเอลฟ์แล้วเราต้องไปสอยสาวมาสักคนนึงคือไอ้แค่เนี่ยจะไปเล่นเอลฟ์จะไปเล่นต่างเผ่าพันธุ์เลยผมก็ชอบเอลฟ์อ่ะนั่นแหละฮะก็ไปที่โหตั้งๆนะโหตั้งๆไอ้นั่นก็ตั้งใช่ฮะนั่นแหละครับก็ไปที่บาร์เราเสร็จปุ๊บนั่งกินนู่นนี่มีเอลสาวคนนึงเมาฟุบหลับอยู่ที่บาร์ก็เลยไปบอกเจ้าของร้านว่ามีห้องเพิ่มไหมครับผมอยากจะพาผู้หญิงคนนี้ไปที่ห้องเจ้าของร้านก็เลยบอกว่ามีแต่มันมีแค่ห้องเดียวนะจะเอาเหรอมันมีแค่ห้องเดียวแล้วบอกห้องนึงเนี่ยเข้าไปได้2คนนะไอ้คน2คนคนแค่ก็คุยกันเฮ้ยเอาไงดีว่ามึงนู่นนี่นั่นสรุปก็เลยแข่งกันตัดสินว่าใครนกเขาขันก่อนจะได้เข้าห้องไปกับผู้หญิงสาวชาวเอลฟ์คนนั้นอ๋อไอ้ก็ยุติธรรมใช่ก็เลยแข่งกันคนแรกปุ๊บพยายามทุบพยายามบีบนวดคลึงยังไงก็ไม่ตั้งคนที่2แค่เอานิ้วแตะน้ำลายวนเด้งปึ้งขึ้นมาเลยเฮ้ยคนที่2ชนะคนแรกเฟลแม่งเอ้ยเหี้ยชีวิตกูแม่งนู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้คนที่2ก็เข้าห้องไปกับหญิงสาวชาวเอลฟ์ปรากฏว่าคนที่1ก็ต้องนั่งรอหน้าห้องแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงรักทั้งคืน1 2 3เออ1 2 3เออถึงต้องปุ๊บปักโคนข้ามแบบนี้ท้อเลยจ้ะเพื่อนกูแม่งชิงไปสวรรค์ก่อนซะละเช้าวันต่อรุ่งขึ้นคนแค่คนหนึ่งเดินออกมาโอ้สภาพอิดโรยเหมือนคนใช้แรงไปทั้งคืนเรียกได้ว่าหัวเข่านี่แบบแตกแบบเลือดซิปเขาแตกเลยเหรอโอ้โหด็อกกี้สไตล์ทั้งคืนไอคนที่สองไอคนแรกก็เลยถามโอ้เป็นไงมั่งว่ามึงน่าจะมันเลยนะสิกูแม่งทำไงนกเขาก็ไม่ขันอายชิบหายเลยคนที่สองบอกมึงยังดีแค่นกเขาไม่ขันเฮียกูพยายามปีนขึ้นเตียงทั้งคืนมันยังขึ้นไม่ได้เลยหัวเข่ากูแตกหมดตกกระแทกประมาณนี้ซะหน่อย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 ผมเนี่ยกับแฟนผมมีแฟนนะครับผมนั่งเล่นอยู่สามเตียงเขาก็ตีหน้าเศร้ามาเลยอือเดินมานั่งพิงผมแล้วก็ถามผมว่าตัวเองถ้าเขาตายไปเนี่ยตัวเองจะเศร้าเสียใจไหมผมหันไปเลยถ้าตัวเองตายนะเขาบวชเลยเฮ้ย
แฟนผมร้องไห้เลยตัวเองรักเขาขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องบวชให้อะไรเงี้ยผมว่าเปล่าผมบนไว้ไอสัตว์เมื่อกี้เสียงใครอ๋อชอบพี่รู้บอกเลยว่าเรื่องนี้พี่เฮงจะต้องจดไว้ให้ดีเพราะมันเป็นเรื่องกับร้านอาหารอ้าวพี่เฮงไปแข่งมาด้วยเชฟมาอยากจะเปิดร้านของตัวเองใช่เปิดกำลังเปิดแล้วนะครับร้านขาหมูบรมราชชนนี56ร้านขาหมูพี่เฮงขาหมูนางกึ๊บอ่ะต่อเลยของเราเรื่องนี้มีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านดังมากคือลูกค้าเนี่ยเข้าแบบว่าเต็มร้านแทบทุกวันปรากฏว่าสาเหตุที่เขาเข้าเต็มร้านเนี่ยเพราะว่าเรื่องของการบริการนอกจากอาหารอร่อยการบริการนี่แบบที่หนึ่งเลยเอ้ยมันต้องดีใช่ฮะปรากฏว่ามีบริกรที่เป็นบอยส่วนใหญ่จะเป็นบริกรผู้ชายเป็นบอยทั้งนั้นเลยมีคู่รักคู่หนึ่งเข้าไปในร้านไปนั่งแล้วก็สังเกตว่าบริกรเดินไปเดินมามันมีสิ่งแปลกอย่างทุกคนจะพกช้อนเหน็บไว้ที่กระเป๋าเสื้ออ่าแปลกมากทุกคนจะมีช้อนเหน็บบริกรมีช้อนทำไมใช่ก็เลยแบบเรียกขอโทษนะครับพอดีผมมีข้อสงสัยอยากถามว่าทำไมบริกรบ่อยทุกคนต้องพกช้อนไว้ตรงกระเป๋าเสื้อบริกรบอกผมขอเรียนบอกอย่างนี้ครับพอดีว่าที่ร้านเราเนี่ยมีที่ปรึกษาดีเขาให้คำแนะนำมาว่าปกติแล้วคนที่มาทานอาหารเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการทำช้อนตกพื้นมากกว่า 73.87% ข้อมูลจากผลสำรวจก็เลยบอกว่าถ้าผมพกถ้าบริกรทุกคนพกช้อนไว้กับตัวจะย่นระยะเวลาการเข้าไปหยิบที่ครัวทำให้ใน1กะเราสามารถลดการจ้างพนักงานไปได้มากถึง2คนต่อกะประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ครับแบบโอ้โหเลยปกมือแบบเฮ้ยร้านนี้แสดงว่าทำข้อมูลมาดีตัดสินใจปล่อยบริกรไปเขาก็ไปเดินเสิร์ฟปกติจังหวะนั้นมีคนทำช้อนตกแกล้งบริกรพุ่งตัวไปอย่างเร็วแล้วหยิบช้อนนี่ครับมาดามเขาก็หยิบช้อนมาอย่างเร็วแล้วทานต่อได้ผู้ชายคนนั้นเฮ้ยสุดยอดว่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วจังหวะนั้นก็คงข้าวไม่กินไม่สนใจแฟนนั่งมองบริกรเดินไปเดินมาสังเกตเห็นอีกอย่างนึงบริกรทุกคนบริเวณเป้าจะมีด้ายเส้นเล็กๆโผล่ออกมาทุกคนเป็นด้ายเส้นเล็กที่แบบถ้าไม่มีใครสังเกตคือไม่เห็นเหมือนซิปรูดไม่สุดแล้วมีด้ายก็เลยแบบเรียกบริกรมาแล้วถามว่าขอโทษนะครับพอดีว่าผมสงสัยอีกอย่างนึงทำไมบริเวณเป้ามันมีด้ายโผล่ออกมาแล้วบริกรบอกเฮ้ยแม่นี่ไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเลยนะครับท่านเป็นคนที่แบบสายตาดีมากผมขออนุญาตเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าจากผลสำรวจมากกว่า 78.95% เขาบอกว่าเวลาที่พนักงานไปเข้าห้องน้ำจะใช้เวลาในการทำธุระส่วนตัวมากกว่า15นาทีเพราะว่าเวลาผู้ชายไปปัสสาวะมันจะต้องดึงซิปนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเรามีด้ายตรงนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องดึงซิปคือดึงได้แล้วอวัยวะเพศจะเด้งออกมาเลยผูกกันไว้ผูกบริเวณปลายนั้นแล้วดึงปุ๊บอวัยวะเพศเด้งออกมาลดระยะเวลาการเปิดปิดซิปครับทำให้เราสามารถลดอัตราการเข้าห้องน้ำเวลาลดลงเราสามารถลดการจ้างงานมากถึง4คนต่อกะพอแบบไอ้นั่นได้ฟังเฮ้ยสุดยอดแต่ผมก็สงสัยอย่างนึงครับแล้วถ้าใช้ได้ดึงออกแล้วเวลาเก็บล่ะครับบริกรก็อู้แม่เรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะครับผมไม่รู้คนอื่นทำยังไงแต่ผมใช้ช้อนครับโกยใช้ช้อนโกยใช่โกยแล้วกระเน็บไว้อ๋อโหแต่ของพี่ใช้ช้อนไม่ได้นะทำพีคุณว่าการที่คุณติดอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณว่าติดอะไรที่แบบว่ามีเรื่อง 100% ติดกีไม่มีเรื่องอาจจะมีบ้างนานๆทีติดเกมไม่ใช่ติดนี่ไม่ใช่ติดเงินยอมยังติดเอทยังไม่ยอมปลายต่อโอเคติดอะไรยอมฮะติดฟางตู้ตายไม่ตกพายข่าวฟีนบอสตาไทยอยู่ในตอต้องมองแสบสนิทสิสไลด์ไม่ต้องห่วงมีเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นนะณราชาจักรแห่งหนึ่งอาณาจักรแห่งนี้มีพระราชาองค์หนึ่งที่เขาบอกว่าขนาดของอวัยวะเพศของเขามีขนาดยาวเป็นกิโลเห็นเด็กรับใช้อาณาจักรข้างตะโกนเป็นกิโลเลยอ่ะเพ่เวลาจะไปไหนมาไหนต้องเป็นทหารแบบยืนต่อแถวเป็นร้อยๆคนช่วยกันแบกใส่ไหลไปไหนมาไหนใช้ชีวิตลำบากมากวันนึงเกิดอยากไปทอดพระเนตรบริเวณชายป่าป่าชายเลนก็เลยเรียกทหารมาทั้งหมดมาพร้อมประกาศว่าเดี๋ยวข้าจะไปเดินป่าถ้าหากว่าคนที่อยู่ข้างหน้าสุดเจออะไรให้ส่งต่อๆกันมาเพราะว่าต้องแบกเป็นร้อยๆคนเพราะฉะนั้นตะโกนเนี่ยไม่ได้ยินมันตะโกนต่อๆกันนะเช่นถ้าบอกให้ระวังก็ระวังไปเรื่อยๆใช่ครับปรากฏว่าก็เดินเข้าไปในป่าทหารคนแรกเห็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยขวางอยู่ตรงทางก็เลยตะโกนต้นไม้ก็มาถึงพระราชาก็ตะโกนกับบอกกับไปก็หลบเซ่โดนแล้วติดไว้ก่อนโอเคก็เลี้ยวหลบไปเดินไปเจอเข้ากับน้ำกระลบเซ่หลบเซ่เดินไปเจอต
้นไปเจอหินก้อนใหญ่ขวางทางปิดทางเหมือนเป็นทางตันไปออกไม่ได้เลยตะโกนกลับไปเจอหิน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 หินหินพระราชาก็บอกว่าแทงเลยแทงเลยแทงเลยแทงแทงปะน้ำพุ่งปิดเลือดแทงไปเต็มที่เฮ้ยเดี๋ยวจบเทมนี้เดี๋ยวพี่ขอเบอร์หน่อยดิจะโทรไปขอเรื่องมั้งไอ้เรื่องมึงแปลกอย่างวะก็ผมมองผมหาลึกผมค้นหาลึกมากอลองเฟ่เฟ่คุณเคยไปเดินป่าแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีแบบว่าไม่มีห้องน้ำป่ะโอ้บ่อยเลยฮะแล้วคุณทำไงใช้วิธีแบบดึกดำบรรพ์หน่อยยังไงฮะก็คือขุดดินขุดดินแล้วก็ฝังกรบใช่แล้วคุณแบบคุณทำความสะอาดรูทวารของคุณยังไงปล่อยให้แห้งจริงไหมน่ะใช่ครับผมไม่อยากแบบผมไม่อยากเอาแบบใบไม้มาอะไรมันสกปรกโอ้โหใช่ไหมใบไม้มันเผื่อแบบมีนมมีหนอนเหมือนคุณรู้เลยอ่ะเออนี่อ่ะคุณเชื่อไหมว่าคุณมีแค่กระดาษใบเดียวเนี่ยแค่นี้แผ่นเล็กๆแค่นี้แผ่นเล็กๆแค่นี้นะครับรูทวารของคุณสะอาดเลยจริงๆใบมงใบไม้มันสะอาดผมเข้าใจครับเดี๋ยวคุณทำตามผมนะนี่นี่ทำนี้นี่นี่พับเลยพับเลยฮะครึ่งนึงพับไปครึ่งนึงฮะเปิดได้ยังงี้ป่ะเปิดได้ยังงี้เปิดได้ป่ะปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่คุณด้านนี้นะคุณฉีกออกนี่ฉีกไปอย่างงี้แล้วคุณเปิดมาปึ๊บไอ้เช่นมึงฉีกผิดด้านด้านนี้อ่ะแล้วคุณลองกลางอ่ะฮะนี่เป็นอย่างงี้เยี่ยมอย่างงี้เลยแค่นี้ใช้เช็ดได้ละวิธีการเช็ดคุณแย่นิ้วเข้าไปนี่คุณแย่ไปเลยแย่ไปเลยแล้วคุณใช้นิ้วคุณน่ะทำความสะอาดคว้านให้เรียบเลยแล้วมันจะติดนิ้วใช่ไหมครับทีนี้ปุ๊บอึ๊บรูดอึ๊บเช็ดหน่อยอึ๊บนิ้วสะอาดไอ้นี่ทิ้งไปเป็นกระดาษย่อยสลายง่ายไม่ทำลายป่าไม้ดีกว่าใบไม้และไอ้เศษเล็กๆเนี่ยครับคุณห้ามคุณต้องเก็บไว้เลยนะมันสำคัญที่สุดเพราะว่าเอาไว้เช็ดใต้ขอบเล็บ จะว่างไหม สมัยผมเรียนเด็กๆครูกำลังสอนอยู่แล้วผมไม่สนใจฟังผมเลยนั่งคุยกับเพื่อนแล้วครูก็เลยถามเด็กชายเชษฐ์เวลาครูสอนทำไมไม่ฟังเธอรู้ไหมว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ผมก็เลยตอบผมไม่รู้ครับนี่เป็นการบ้านกลับไปถามพ่อแม่มาพรุ่งนี้ต้องมาตอบครูให้ได้ไปเข้าบ้านไปเจอแม่ก่อนแม่ครับ1+1ได้เท่าไหร่แม่โมโหไงกำลังทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเหนื่อยเขาก็เลยหันมาด่าเลยมึงจะไปไหนก็ไปหน้าลำคาญเราก็แบบคือพึ่งแม่ไม่ได้เดินขึ้นไปหาพี่ชายพี่ชายเพิ่งถูห้องเสร็จก็เลยถามพี่ชายครับ1+1ได้เท่าไหร่ครับพี่ชายก็บอกว่าคือเพิ่งถูห้องแล้วก็นั่งพักน่าจะอารมณ์เสียเหมือนแม่เข้าห้องมาส้นตกส้นตีนนะรู้จักล้างซะบ้างแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ก็เลยเดินลงมาก็เลยไปถามพ่อบอกพ่อครับ1+1ได้เท่าไหร่พ่อก็บอกว่าคือพ่อกำลังเครียดพ่อผมเป็นคนที่แบบติดงานมากคุยกับเลขาอยู่น่าจะเรื่องโดนฟ้องอะไรสักอย่างก็เลยบอก มีทนายหรือเปล่าถ้าแพ้คดีเสียหลายแสนนะผมดูหน้าเขาเครียดหน้าไม่สนใจก็เลยเดินออกไปนอกบ้านไม่รู้จะไปปรึกษาใครปรากฏว่ามีส.ส.กำลังหาเสียงขับผ่านหน้าบ้านเลยตะโกนถามส.ส.ครับ1+1ได้เท่าไหร่แต่ว่าเขากำลังหาเสียงเครื่องเสียงน่าจะดังไม่ได้ยินเขาก็เลยกำลังประกาศเลยเราจะทำให้ส่องโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็แบบผมไม่มีใครช่วยเราได้พวกนี้จะตอบครูยังไงวะก็เลยกลับมาที่โรงเรียนครูก็ถามเด็กชายเชษฐ์ได้ไปทำการบ้านมาหรือเปล่า1+1ได้เท่าไหร่จะมายุ่งอะไรไปไหนก็ไปน่ารำคาญแล้วเขาก็เลยโมโหแบบนี่เธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคือเธอเห็นครูเป็นตัวอะไรส่องไตยินอะรู้จักล้างซะบ้างแล้วเขาแล้วทีนี้เขาแล้วเขาก็บอกแล้วฉันจะไปฟ้องโรงเรียนให้ไล่เธอออกมีทนายหรือเปล่าแพ้คดีเสียหลายแสนนะแล้วก็บอกนี่เธอเห็นโรงเรียนเป็นอะไรเนี่ยส่องโสเภณีที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาจะทำคำตอบดีดีดีสัตว์ไอ้ยังคล้ายเจมคี้เลยคุณมาทางนี้จริงนะครับอุ้ยได้เลยอ่ะสุดยอดเลยเช่นสมก็เป็นไอดอลผมจริงขอบคุณครับครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงานซะหน่อยฝากติดตามผลงานด้วยนะครับถ้าเป็นในช่องยินเดียวก็มีรายการท็อปเมนต์เชษฐ์เคนะก็จะเอาพวกคอมเมนต์หรือว่าพวกกระแสไวรัลต่างๆแล้วก็มาอ่านท็อปเมนต์ดังๆนะแล้วก็ในผลงานช่องตัวเองเพจขยี้หรือใน IG ขยี้ Channel ใน TikTok เชษฐ์เคนะครับก็จะเป็นแชทภาคเสียงฝากติดตามด้วยนะท็อปเมนต์เชษฐ์เคเนี่ยผมติดตามอยู่นะอ๋อสนุกครับผมก็ติดตามข่าวคนอ้วนไปแล้ว ไปแล้ว มึงแดกให้หมดเลยเฮีย ไม่รู้ว่า ถึงข่าวคนอ้วนจะไปแล้ว
แต่เฮียเฮงขาหมูหนังกึ๊บกำลังมาฝากติดตามด้วยเฮงขาหมูหนังกึ๊บไปทานกันได้ขาหมูหนังนี่อร่อยมากเชิดไปนะโอเคมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆอีกไหมครับเชิดแค่ฝากติดตามช่องยืนเดี่ยวกันเยอะๆนะครับผมครับผมช่องตัวเองบอกช่องทางได้นะครับรู้ไปแล้วกูเบอร์ไปแล้วไว้มีโอกาสช่อง TikTok เชดเคนะครับเพจ Facebook ขยี้ IG ขยี้ Channel ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงมุกตลกที่พวกเราได้เล่าไปถ้าไม่หาก็อย่าด่าแรงนะครับเรามีเป้าหมายเพื่อสร้างรอยยิ้มไม่ได้หัวเราะก็อย่างน้อยยิ้มมุมปากก็ยังดีขอบคุณกูว่าเขาด่าไม่ค่อยแรงอ่ะไอ้ขาโคตรคนอ้วนไม่แก่แรงแรงแรงไปโอเคแยกย้ายไปมาใหม่แล้วเช่นสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนรายการวงลั่นหรือเชิญเราไปออกอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ